ากสงครามของอิสราเอลกับปาเลสไตน์จะกลายเป็นสงครามระดับภูมิภาคหรือไม่เมื่อประเทศอื่นยื่นมือเข้ามาช่วยโดยเฉพาะกลุ่มนี้ค่ะกลุ่มฮิซบอลเลาะห์เขาเป็นใครเกี่ยวอะไรกับทั้งอิสราเอลแล้วก็ปาเลสไตน์เดี๋ยววันนี้เตยเนชั่นออนไลน์จะมาเล่าให้ฟังค่ะหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะคะว่าหลังการโจมตีของกลุ่มฮามาสเนี่ยที่โจมตีทางใต้ของอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาก็ยังมีอีกกลุ่มนึงค่ะที่ปรากฏตัวขึ้นมาโจมตีทางเหนือของอิสราเอลด้วยเช่นกันนั่นก็คือกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ค่ะกลุ่มฮิซบอลเลาะห์คือกลุ่มติดอาวุธค่ะปรากฏตัวชัดเจนเนี่ยเมื่อปีคศ1982สมาชิกของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ทั้งหมดนะคะจะเป็นชาวซุนนีค่ะซึ่งถือว่าเป็นชนกลุ่มน้อยในสังคมของเลบานอนเลยค่ะเพราะฉะนั้นการออกสิทธิ์ออกเสียงอะไรเนี่ยก็จะน้อยตามลงไปด้วยแต่ในช่วงนั้นนะคะอิสราเอลเนี่ยได้ส่งทหารบุกเข้าไปที่เลบานอนค่ะเพราะว่าเกิดความไม่พอใจที่เลบานอนสนับสนุนองค์การปลดปล่อยปาเลสไตน์หรือที่เรารู้จักกันในนาม PLO ทั้ง2ฝ่ายนะคะก็เลยเกิดการสู้รบกันอย่างหนักเลยค่ะเรียกว่าสงครามเลบานอนครั้งที่1เหตุการณ์ในครั้งนั้นนะคะทหารอิสราเอลเนี่ยบุกเข้าไปยึดครองทางใต้ของเลบานอนค่ะซึ่งก็เป็นทางเหนือของอิสราเอล2ประเทศนี้เนี่ยเขามีดินแดนติดกันนะคะพอทหารอิสราเอลเข้าไปแล้วก็เจอกลุ่มฮิซบอลเลาะห์นี่แหละค่ะเพราะว่าตรงนี้คือฐานที่ตั้งของพวกเขาทางฮิซบอลเลาะห์เนี่ยก็เลยจับอาวุธขึ้นสู้กับอิสราเอลทันทีค่ะโดยมีประเทศอิหร่านเนี่ยสนับสนุนอยู่แล้วก็ไม่ใช่แค่ประเทศอิสราเอลนะคะที่เป็นเป้าหมายการโจมตีของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ประเทศพันธมิตรของอิสราเอลอย่างสหรัฐอเมริกาฝรั่งเศสก็เป็นเป้าหมายด้วยเช่นกันค่ะในช่วงนั้นนะคะเลบานอนเนี่ยเขามีสงครามกลางเมืองค่ะทำให้สหรัฐอเมริกาแล้วก็ฝรั่งเศสเนี่ยส่งทหารมาประจำการเลบานอนในฐานะหน่วยรักษาสันติภาพแต่ก็นั่นแหละค่ะถูกกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ขับไล่ทหารทั้ง2ประเทศออกไปจากเลบานอนโดยเหตุการณ์ที่ร้ายแรงที่สุดนะคะคงจะเป็นเหตุการณ์ที่ระเบิดสถานทูตสหรัฐอเมริกาแล้วก็ค่ายกองกำลังนาวิกโยธินสหรัฐอเมริกาค่ะเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดในช่วงปีคศ1983มีทหารอเมริกันแล้วก็ทหารฝรั่งเศสเนี่ยเสียชีวิตรวมกันมากกว่า300รายจนสุดท้ายแล้วนะคะกองกำลังสันติภาพของชาติตะวันตกเนี่ยก็ต้องยอมถอนทัพออกไปจากเลบานอนอิสราเอลเองก็ต้องจำใจถอนทหารออกไปเช่นกันในปี2000หลังจากที่กลุ่มฮิซบอลเลาะห์ขับไล่ทหารอิสราเอลออกไปจากพื้นที่ได้แล้วจากกลุ่มติดอาวุธชนกลุ่มน้อยที่ไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงทางการเมืองก็กลับกลายเป็นหนึ่งในกลุ่มคนสำคัญทางการเมืองขึ้นมาเลยค่ะมีที่นั่งอยู่ในสภาของเลบานอนแล้วก็ผงาดขึ้นเป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลอย่างสูงในประเทศเลบานอนหลังจากนั้นมานะคะทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็ยังคงสู้รบตามแนวชายแดนอยู่เสมอค่ะและกลุ่มฮิซบอลเลาะห์เนี่ยก็ยึดมั่นหลักการเดิมนะคะว่าอิสราเอลคือศัตรูที่สำคัญของพวกเขาและก็ยังมีอีกหนึ่งกลุ่มนะคะที่โจมตีอิสราเอลอยู่ตอนนี้ด้วยเช่นกันทางรอยเตอร์ค่ะรายงานว่ากลุ่มนี้คือกลุ่มกองกำลังปาเลสไตน์ค่ะอยู่ทางใต้ของประเทศซีเรียมีการยิงจรวดเข้ามาโจมตีทางทิศตะวันออกของอิสราเอลค่ะจากสงครามระดับประเทศจะกลายเป็นสงครามระดับภูมิภาคหรือไม่เพราะเหมือนกับว่าตอนนี้นะคะอิสราเอลเนี่ยรับศึกรอบด้านเหลือเกินค่ะทางด้านคาเลตเมชาอัลนะคะซึ่งเป็นอดีตผู้นำของกลุ่มฮามาสเขาก็ออกมาเรียกร้องค่ะให้ชาติกลุ่มอาหรับทั้งหลายเนี่ยออกมาช่วยฮามาสทำสงครามกับอิสราเอลกลุ่มชาติอาหรับที่ว่าเนี่ยก็ลองดูจากแผนที่เลยค่ะเลบานอนซีเรียจอร์แดนแล้วก็อียิปต์อยู่รอบๆตัวประเทศอิสราเอลทั้งนั้นเรียกได้ว่ารับศึกทุกทิศทุกทางเลยจริงๆค่ะแต่โชคดีนะคะที่ทางทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเนี่ยมีเรือ USS Gerald R. Ford ของสหรัฐอเมริกาคอยเฝ้าประจำการช่วยอยู่เรือตัวนี้ค่ะเป็นเรือรบที่ได้ชื่อว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดแล้วก็มีระบบที่ทันสมัยที่สุดในโลกราคาเบาๆค่ะ 18,000 ล้านดอลลาร์ถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ 660,000 ล้านบาทซึ่งมาพร้อมกับฝูงเรือลาดตระเวนติดขีปนาวุธนำวิถี1ลำเรือพิฆาตติดขีปนาวุธนำวิถีอีก4ลำแล้วก็ฝูงบินรบค่ะซึ่งเรือลำนี้นะคะบรรจุฝูงบินรบได้มากถึง90ลำเลยทีเดียวแล้วก็ยังเป็นเครื่องบินขับไล่ที่ทันสมัยที่สุดในกองทัพด้วยเรียกได้ว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยจัดหนักจัดเต็มกันเลยทีเดียวนะคะส่วนเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปจากสงครามอิสราเอลปาเลสไตน์จะทวีคูณมากขึ้นจนกลายเป็นสงครามอิสราเอลอาหรับหรือไม่เราก็ต้องติดตามกันต่อไปค่ะ